ดีมากลูกชื่ออะไรครับนายพันธมิตรมิ่งไทยสงครับนายอะไรนะนายพันธมิตรมิ่งไทยสงครับพันธมิตรครับพันธมิตรครับไม่ใช่นปชนะไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับพันธมิตรอ้าวตอบดิลูกเอาแขนเสื้อลงก่อนไม่เอาให้หล่อๆกว่านี้เอาแขนเสื้อลงครับอยากจะบอกว่าแทนที่จะมัวด่าบ่นด่าความมืดครับจงจุดเทียนครับแม่คำพูดที่เอาไปคิดต่อเอาไปคิดต่ออ้าวส่งมังหน้าอีกสักหนึ่งคนแทนที่จะด่าความล้มเหลวด่าคนนู้นทำให้เสียคนนี้ทำให้เสียจุดเทียนหมายถึงว่าจุดพลังใจเอกอะไรพันธมิตรพันธมิตรเอกอะไรลูกโฆษณาพันธมิตรโฆษณาอ้าวส่งขึ้นมาถึงใครแล้วไหมมาถึงเคมีแล้วเคมีส่งต่อไหมเคมีส่งต่อมาแต่ดินเสียงสาสักเสียงไหมเนี่ยเอ้าแหมน่ารักมากตอบลูกสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชมัยพรเป็นนามเกชมัยพรเอกเอกเคมีค่ะเคมีชมัยพรค่ะจากที่ได้ดูนิกไปเมื่อกี้นะคะก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะคะที่จะอยากทำให้ชีวิตของเรานะคะมีคุณค่าให้สมกับที่เราได้เกิดมานะคะถึงแม้ว่าตัวเราเองจะไม่สามารถเลือกเกิดได้ว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนแต่ในเมื่อที่เราได้เกิดมาแล้วนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้มีค่ามากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะแหมเยี่ย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 มสุดยอดเลยแต่ละคนครูเนี่ยพูดเราคนลุกเลยนะเชื่อว่าลูกศิษย์ทุกคนที่เขียนในที่เราเขียนไว้เนี่ยมันเป็นประโยคเป็นคำพูดที่มีคุณค่าทั้งนั้นนะลูกมันเกิดเพราะมันอะไรนะมันกลั่นมาจากใจเห็นไหมเป็นคำพูดที่เราเขียนมาจากใจใจคืออะไรความรู้สึกที่เราได้เห็นตัวอย่างเขาแล้วเนี่ยเขาไม่มีแขนมีแต่ตัวกับหนึ่งหัวเท่านั้นเองเรามันหนึ่งสมองสองมืออีกสองเท้าแล้วจะปล่อยชีวิตให้มันล้มเหลวได้อย่างไรใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ดังๆหน่อยใช่ไม่ใช่มันต้องอย่างนั้นสิเฮ้ยป่ะบอกตัวเองเขียนติดข้างฝาไปเลยป่ะชีวิตเราข้าลิขิตเองข้ากำหนดเองพรแสวงคือแสวงหาเองใจนี่กำหนดเอาไว้อยากได้อะไรเขียนเอาไว้เอาเรื่องนั้นเข้าไปในหัวทุกวันทุกวันทุกวันเกิดพลังใจเหมือนนิกบูจิซิกนะนี่คือเป็นคำพูดที่ครูบอกว่าไงลูกบอกว่าจิตใจไงใช่ป่ะที่ใจเนี่ยตรงนี้ใจเหมือนนิกนะคราวนี้พัฒนาร่างกายเมื่อกี้ครูมีคำพูดอยู่3คำกายสมาร์ทจิตสะอาดสมองปราดเปรื่องพัฒนาร่างกายให้สมาร์ทหมายถึงสมาร์ทแปลว่าอะไรเท่ดูดีมีคุณค่ามีคุณภาพใช่ไหมสาวมองอุ้ยหนุ่มคนนั้นเท่เนาะสาวคนนั้นเท่เนาะใช่ป่ะเขาดูจากไหนบ้างอะร่างกายดูธรรมะแมงสมส่วนดีไหมอ้วนเกินไปผอมเกินไปหรือเปล่าเข้มแข็งหรือเปล่าส่วนจะทำอะไรเข้มแข็งแล้วเราจะพูดต่อไปแต่งกายดูดีมีคุณค่าไหมนี่ครูมาจากคลิปวิดีโอในเน็ตภาพทั้งหลายออกมาจากเน็ตทั้งนั้นนะเห็นไหมแต่งกายไหมอย่างเงี้ยตึงเกินไปฟิตเกินไปสั้นเกินไปเมื่อเช้าเดินขึ้นมาสอนเราเจอข้างล่างคนหนึ่งก็เลยทักไอ้หนูทำไมใส่กระโปรงสั้นนักลูกเสื้อก็ตึงกระโปรงก็สั้นอวดส่วนโค้งส่วนเว้าเกินไปจำเป็นต้องอวดไหมเนี่ยจำเป็นไหมเราไม่มีดีข้างในพอเหรอเราต้องให้มันดูดีมีคุณค่ารัดรูปเกินไปไหมให้มันพองามแต่ไม่ได้แปลว่าอาจารย์เฉลาวนี่โบราณค่ำเคลื่อนนะคะ
พวกเรารู้เสื้อแสงสาวๆก็ให้มันเข้ารูปเสื้อพองามเข้ารูปเสื้อพองามกระโปรงให้มันดูเหมาะสมถูกไหมก็ต้องดูตัวเองลูกดูตัวเองแย่ป่ะแค่ไหนพอเนาะกิริยาอาการการเดินการนั่งการยิ้มการหัวเราะการกินข้าวการเคี้ยวคุยไปกินไปเคี้ยวคำพูดคำหรือเปล่าอริยบทกิริยาอาการหรือเวลาคุยกับเพื่อนตั้งใจฟังเขาไหมให้เกียรติเพื่อนไหมเวลาพูดทักษะทางร่างกายทักษะแปลว่าความชำนาญคล่องแคล่วไหมทำอะไรเป็นบ้างกระฉับกระเฉงไหมว่องไวไหมองค์ประกอบภาพรวมๆเป็นยังไงนี่คือกายสมาร์ทนี่ไหมแต่งตัวแล้วดูดีมีคุณค่ามันก็บ่งบอกคุณภาพเองอะลูกหนูไม่ต้องจดทุกตัวนะลูกนะเข้าไปคลิกหาในเน็ตเองนะไม่งั้นช้าไม่ทันวันนี้อาจารย์จะสอน30เฟรมนะเดี๋ยวเพิ่งได้เฟรมที่9เองเป้าหมายการพัฒนาจิตใจเมื่อกี้ร่างกายนะร่างกายนะเอาจิตใจจิตใจต้องการให้มีจิตใจสะอาดจิตที่สะอาดหมายถึงอะไรมีจิตใจที่ดีงามค่ะดีความรู้สึกดีจิตใจดีคืออะไรรักเมตตาสงสารเห็นใจอยากช่วยเหลือเจือจุนใช่ไหมนี่คือใจดีนะเสียสละเพื่อส่วนรวมแทนที่จะเห็นแก่ได้เอารัดเอาเปรียบเกลียดชังนี่ความรู้สึกทางลบมันก็ทำให้ใจดำก็แบบใจสะอาดคือใจปลอดโปร่งบริสุทธิ์นะฮะตรงข้ามกับใจดำนะใจดำมันเป็นความมืดความน่ากลัวนะเกลียดโกรธเครียดอาฆาตชิงชังโอ้ยหนักเนาะหนักไหมหนักดำมืดเลยอยู่ในวังบนนี่ใจดีงามมีคุณธรรมจริยธรรมมองโลกในแง่ดีสำคัญการมองโลกแง่ดีนี่นักศึกษาครับการมองโลกแง่ดีเหมือนการสวมแว่นตาเราสวมแว่นตาใสๆมองโลกจะสว่างสวยสวมแว่นดำเมื่อไหร่มืดไปหมดฝนจะตกแล้วแว่นตามันทำให้เรามองเห็นโลกตามสีแว่นตาเหมือนกับการมองโลกในแง่ดีทำให้เราคิดดีรู้สึกดีคิดดีรู้สึกดีนะคิดดีรู้สึกดีมีอารมณ์แจ่มใส EQ สูงเอ้านักศึกษาดูว่า EQ นะหนู EQ บางคนอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะไม่ลึกซึ้งแต่ส่วนใหญ่กรีนเฉพาะอะไร IQ โดยเฉพาะคนที่เรียนสายคอบอจะไปสอนเด็กให้มี IQ ดี EQ สูงทำไงถ้าเป็น IQ IQ แปลว่าฉลาดคิดคนที่คิดเก่งคิดดีสามารถแยกแยะเชื่อมโยงอะไรต่างๆเขาเรียกว่ามี IQ สูงแก้ปัญหาได้ดีส่วนคนที่มี EQ สูงคือเป็นคนที่มีอารมณ์แจ่มใสมีความรู้สึกในทางที่ดีมีความเป็นมิตรเอื้ออาทรนะเดี๋ยววันนี้หัวข้อต่อไปจะได้ขยายความนี่เห็นไหมจิตแจ่มใสเอ้าสมองปราดเปรื่องเป็นยังไงคะมีความคิดที่เป็นระบบความคิดที่เป็นระบบมีความคิดวิเคราะห์ดีคิดที่เป็นระบบคืออะไรหนูคืออะไรครับคำว่าคิดที่เป็นระบบคือเราสามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆได้ระบบนะคือเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆความเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะทุกอย่างพระพุทธเจ้าสอนผลย่อมมาจากเหตุแน่นอนถ้าเมฆครึ้มมาฝนตกแน่นอนชัว
เป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงเหมือนครูอธิบายประจำว่าอยากได้ผลดีคือเกรด A เกรด A คือผลดีมันจะมาจากเหตุดีใช่ไหมเหตุดีถึงจะนำมาสู่ผลดีคิดเชิงวิเคราะห์วิเคราะห์คืออะไรหนูคืออะไรครับคือความคิดที่เป็นไงลูกแยกประเด็นเรื่องราวรายละเอียดได้ความเป็นเหตุความผลจากเหตุปัจจัยใหญ่ไปสู่ปัจจัยเล็กๆๆๆแยกได้เป็นแตกแขนงคำว่าวิเคราะห์แปลว่าแยกแยะแยกเรื่องราวได้เหมือนให้เราวิเคราะห์ไหนลองวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายนี่พ่อบอกว่าจะขอตังค์พ่อเพิ่มไหนพ่อบอกไหนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายมาทีดิคือแยกพ่อเห็นว่าจ่ายอะไรบ้างจ่ายอะไรบ้างพ่อจะมาตรวจดูว่าสมควรจะจ่ายตังค์ให้เพิ่มหรือเปล่าเห็นไหมนี่คือวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณวิจารณญาณก็คือความคิดที่ไตรตรองทบทวนกลับไปกลับมาให้รอบคอบก่อนให้ถี่ถ้วนก่อนให้ถี่ถ้วนก่อนด้วยใช้เหตุใช้ผลใช้อะไรหลายๆอย่างเขาเรียกว่าคือการพิจารณาไตรตรองทบทวนตรวจสอบและตรวจสอบอีกเหมือนเราเวลาเราจะใช้ตังค์เนี่ยใคร่ครวญก่อนใช่ไหมจะพาสาวไปดูหนังเนี่ยต้องคิดดูก่อนเอ๊ะเฮ้ยตั๋วใบหนึ่งต้องกี่สิบทุกวันเนี่ย50ได้ไหมดูหนังเท่าไหร่ร้อยแล้วเหรอ200อะเท่าไหร่50ถ้าทนอ้อนไม่ไหวจะพาสาวเดินเอาไปก็ได้นะหนูเอาขอนั่งหลังสุดแล้วกันถูกตังนะเนี่ยใคร่ครวญให้ดีฟังดีนะครับคนที่พิจารณาใคร่ครวญให้ดีเนี่ยมักจะไม่ถูกหลอกง่ายคนที่ถูกหลอกทั้งหลายตกทองถูกตกทองอะไรก็เรียกอะไรนะแชร์ลูกโซ่อะไรทั้งหลายเนี่ยขาดการคิดใคร่ครวญพิจารณาญาณเขาเรียกไม่มี critical thinkingคริติคอแปลว่าใคร่ครวญไม่มีต้องทบทวนก่อนใช่ป่ะเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันไม่น่าจะถูกนะอะไรประมาณนี้เอ๊ะอย่างเช่นคนมาชวนทำการค้าบางอย่างลงทุนด้วยกันไหมเนี่ยลงทุนแล้วโอ้โหได้ผลกำไรคืนมาอย่างโอ้โหเดือนละเกือบ 20% เลยนะเดือนละนะลงทุนไป 1,000 ได้คืนกำไรมาเดือนละ 2-300 บาทมันใช่หรือเปล่านอกจากไปค้าสิ่งผิดกฎหมายความคิดสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์คือคิดอะไรฮะคิดดัดแปลงต่อเติมเรื่องที่มันดัดแปลงเสริมแต่งครับจึงสรุปว่าความคิดมันมีความหมายมากกว่าความรู้นะฮะความคิดสำคัญ